ลูกสาวเดิอดอกสะดาวปูกนกวันไม่ให้ใครแตะต้องไม่ให้ใครแตะต้องไม่ขอพึ่งคนใช้ภาพล่าสุดลูกสาวเดิอดอกสะดาวปูกนกวันโตเป็นสาวเห็นแวบแรกคล้ายแม่ในอดีตปูเผยทําเดิอร้องไห้ขอบคุณ23สปีไม่เคยลืมเลี้ยงลูกเองเหตุมีปมตอนเด็กมีผัวดียิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่เผยเหตุผลหายหน้าจากวงการไปเลย จริงๆลึกๆแล้วเป็นคนมีปมแม่เราจากไปตั้งแต่เล็กๆรู้สึกว่าชีวิตคนเราสั้นนักเราเลยอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องโรงงานทําลูกชิ้นเจ๊งจนต้องเลิกจริงไหมปูถึงกับบอกว่าขายโรงงานไปได้สิบกว่าล้านนี่เจ๊งหรอคะ เราอายุเยอะแล้วขายโรงงานไป3ปีที่แล้วเพราะตอนมีงานต้องไปยืนขายกับพี่เดอ๋อออกบูต้ตองเป็นหน้าเราแต่ยืนจนปวดหลังก็ไม่ไหวก็มานั่งคุยกันว่าเราทํามา10ปีแล้วนะเราโอเคแล้วส่วนตัวไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วเลยหยุดไม่ได้เจ๊งและคนชอบมองว่านักแสดงที่ไม่มีงานคือตกอับอยากบอกว่าเขาไม่ได้แสดงละครเขาก็มีงานอื่นทําไม่ได้อยู่เฉยเคยมีคนว่าปูไม่เห็นเล่นละครเลยตกอับ พอเราเถียงว่าค่าเทอมลูกชั้นเจ็ดแสนพอเราเถียงแบบนี้เขาก็ว่าเราอวดรวยจะให้ปู่ทาไงก็อยู่ยากส่วนพี่เดอ๋อเขาก็ยังเล่นละครทําอะไรให้เขาทําเลยเพราะอยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวเฉา เดอดอกสะเดาบอกรักปูกระหนกวันสุดหัวใจหากไม่มีกันและกันชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรช่วยกันเลี้ยงลูกสาวน้องปลายเหมือนเพื่อนพาไปกินเที่ยวยกครอบครัวเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนชื่นชมสําหรับตลกรุ่นใหญ่เดิอดอกสะเดาหรือสมใจสุขใจและปูกระหนกวันบุรานนที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุต่างกันถึง15ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักที่มีให้กันตลอด20กว่าปีทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินจนมีกินมีใช้และมีพยานรักที่กําลังอยู่ในวัยสดใสยอย่างน้องปลาย ปูกนกวันบอกว่าตนอยากเป็นคนดูแลลูกเองเพราะสามีทำงานมาก็เหนื่อยแล้วไม่อยากให้กลับบ้านมาเหนื่อยเลี้ยงลูกอีกด้านเดอดอกสะดาเผยว่าเพราะปูเป็นคนแบบนี้ตนถึงรักตนรู้ตัวว่าหากปูตามใจตนตนไม่มีอะไรเหลือแน่นอนตนเข้าใจและเป็นเสน่ห์ของเขาตนรักเขามากรักจริงๆปูกนกวันบอกบอีกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วที่ตกลงคบกันตนบอกเลยว่า คุณไม่ต้องมาจับมือฉันเพราะถ้าคุณจับมือเดินไปในชีวิตของคุณวันหนึ่งถ้าคุณเจอดอกไม้สวยริมทางคุณอาจจะเผลอปล่อยมือฉันก็ได้แต่ถ้าฉันเป็นฝ่ายจับมือคุณเองไม่ว่าจะเจออุปสรรคขวางน้ำอะไรฉันจะไม่มีวันปล่อยมือ ที่ตนรักเขาเพราะเขาใจดีไม่เอาปัญหาเข้าบ้าน20ปีที่ผ่านมาเขาทํากับข้าวให้ทานตลอดเสมอต้นเสมอปลายแล้วตอนนี้อเดอดูแลลูกสาวเลี้ยงยังไงน้องก็กําลังจะเป็นวัยรุ่นแม่เขาคอยบอกแม่เขาคอยใกล้ชิดหมดไม่จ้างคนเลี้ยงไปรับส่งอยู่ใกล้กับแม่ตลอดแล้วเราก็คอยดูแลด้วยดูแลทั้งแม่ทั้งลูกมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าเราไม่มีปัญหาปัญหามันก็ไม่มีกับเราทุกอันไหนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปแบกมันก็ไม่ทุกเนอะ